ครับผมวินาทีสำคัญก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เลิกดียามดีครับผมก็ถึงเวลาที่จะเอารถขุด XCMG ลงเทเลอร์ครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับผมสดๆเลยครับครั้งแรกXE2154ครับผมเป็นรถขุดรุ่นใหม่แบรนด์ใหม่จากแดนมังกรนะครับไอ้นมสีใหญ่ครับผม215Cน้ำหนักนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าตันนะครับแม่ของใหม่ครับของใหม่เดี๋ยวชมวินาทีการลงเทเลอร์ของรถขุดนะครับเป็นรถขุดคันที่2ของเสียเปียกครับผมหรือว่าสุรัตน์ค้าข้าวนะครับคันที่1ก็เป็นรถขุดโกเบโก SK200 ครับรุ่น10ใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เป็นของ Isuzu 6BG 175ครับสวย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 ครับสวยสวยงามมากครับ EX215C วันนี้ป่าชาติก็มาครับป่าชาติเจริญทรัพย์นะครับออกมาเพื่องานโคกหนองนาครับผมออกมาเพื่องานโคกหนองนาโดยเฉพาะนะครับเป็นคันที่2ครับผมคันที่2ของเสียวิรัตนะครับเสียเปียกเสียเปียกนี่ครับเสียเปียกเสียลายนะครับเสียเปียกนี่ครับมีงานโคกหนองนาก็ติดต่อสอบถามก็ได้ครับนี่ครับสวยครับสวยเรียบร้อยครับผม
นี่เดี๋ยวโอ้โหนี่ครับสวัสดีค่ะนี่ครับเอ้าก็น้ำหวานนะคะไอซีน้ำหวานแล้วคันนี้มาลงคันแรกเลยของอำเภอนี้อยู่มาลงลีลำเนาะใช่ค่ะอ๋อนี่น้ำหวานก็ให้เบอร์เข้าไปน้ำหวาน0921464956ค่ะหรือไม่ซื้อโทรมาคุยก่อนได้ค่ะอีกทีครับ0921464956ค่ะโสดไหมโสดออกจากบ้านปุ๊บก็โสดทันทีโสดโสดสนใจก็ทักมาได้คุยกันง่ายๆนะครับพี่น้องก็เบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะทั่วประเทศเนาะนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณน้องน้ำหวานนะครับที่เดินทางมาจากชลบุรีเคยมาบุรีรัมย์หมดละเคยแล้วอายุเท่าไหร่ทำไมต้องถามอายุเรื่องนี้จะไม่คุยกันแต่ถ้าก็มีน้องน้ำหวานก็พานุมาตรนะครับพานุมาตรก็0933396เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะทำยังไงต่อขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวอันเนี้ยเราเอารถลงจากโรเบิร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมช่างเราจะมีช่างแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องยนต์และก็ดูแลรักษาโหมดต่างๆระบบต่างๆใช่แล้วก็เรื่องของการรักษาดีครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูช่างนะครับแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานครับผมนี่คือการลงรถขุดให้นมแข่งเรือมังกรนะครับสวยครับผมตัวนี้สวยเรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของทางบริษัทนำเข้าโดยไชน่าแมชชีนนะครับประเทศไทยจำกัดนะครับนี่ครับมีประกัน BPM ให้นะครับป๋าป๋าชาตินายว่ามีรถแถมมาในคลิปอ่ะฮะนายว่ามีแถมรถอ่ะอยู่ไหนที่บอกในคลิปอ่ะว่ามีรถแถมอ่ะไม่บอกเดี๋ยวคุยกันรอบสําหรับเจ้า XC อ้าวดีครับตอนนี้ก็2154ไทยไหนแนะนำการใช้งานเบื้องต้นหน่อยนี่คือมันมีตะกอนอยู่ระบบข้างหลังนะครับต้องถ่ายทุกเช้าครับปั๊ม K3V เนาะแล้วก็อะไรรุ่นใหม่ๆมีระบบอะไรมาใหม่บ้างเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์ดึงดับอ๋อมอเตอร์ดึงดับระบบไฟฟ้าเปล่าใช้เครื่องยนต์ Isuzu 6BG 175บุ้งกี้นี่เครื่องบุ้งกี้172นี่ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้แต่เป็นสายระบบตัวนี้ใช้ปั๊มดูดน้ำมันเลยเนาะไม่ต้องเทแล้วนะสะดวกในการใช้งานดึงสายหน่อยนะให้มาดูหน่อยนี่นี่ครับโอ้ติดตั้งตัวนี้เลยเนาะเป็นมอเตอร์เนี่ยโอ้โหนี่ครับตัวดูภายในโอ้มอเตอร์ตัวนี้เลยไม่ต้องยกถังยกอะไรแล้วครับเอาถังมานี่นี่เพียงแต่ว่าเอามาจุ่มกับน้ำมันในใช้งานได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูเครื่องหน่อยเดี๋ยวดูเครื่องนะครับ 6BG 172บ่ใช่ครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี่ครับ6BG นี่เรียกว่าจีนจับมือกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่ให้เอกสิทธิ์มากับทาง XCMG เหมือนกันนะครับใช้เครื่องยนต์ของ Isuzu นะครับนี่คือ 6BG นะครับนี่ครับมาพร้อมกับเทอร์โบนะครับนี่ส่วนมากถ้ารถมันโหลดหรืออะไรก็เอาแข่งตัวนี้มาทำความสะอาดไม่มีหางปลาอยู่ข้างบนนี่ครับความร้อนขึ้นหรืออะไรขึ้นเครื่องยนต์ 6BG นี่ถามว่าทำไม
อีซูซูถึงให้ใช้ก่อนที่จะเอามาชนกับแมคโครนี่ต้องผ่านการทดสอบหลายระบบครับไม่ว่าจะบริษัทไหนไม่ว่าจะรถเกี่ยวหรือว่าแมคโครครับผ่านการทดสอบเพราะว่าเครื่องเขาจะให้เอามาติดกับแมคโครนี่มันไม่ใช่ให้ง่ายๆครับเพราะว่าถ้าเอาไปใช้กับรถคันไหนแล้วนี่ถ้าเสียมันเสียชื่อบริษัทแต่ว่าอีซูซูถือว่าเป็นอันดับหนึ่งครับนะเครื่องยนต์นี่หลายคันและใช้อีซูซูครับผมนี่ครับโอ้โหเอาเบื้องต้นครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับการเอาแมคโครลงจากเทเลอร์ครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูคลิปแนะนำวิธีการใช้งานนะครับของรถแมคโครนะครับผมนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับว่าการแนะนำแมคโครจะเป็นยังไงนะครับผมนะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ